พลเอประวิทย์มีความใฝ่ฝันที่อยากเป็นนายกโดยไม่คำนึงถึงความเสียหายของชาติบ้านเมืองท่านพ่ายแพ้อย่างหมดรูปบิ๊กป้อมไม่ใช่ตัวจริงแต่สุดท้ายอาจจะกลายเป็นทหารแก่ที่จนแต้มวันนี้จุดจบของลุงป้อมมาถึงแล้วจะมีกระบวนการในการเช็คบินทั้ง3ลุงเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาเนี้ยคุณเสถีาได้กล่าว น้อมสำนึกในพระมหากรณุณาธิคุณแล้วก็ได้ถแถลงเปิดใจรายละเอียดนั้นมีเยอะมากซึ่งผมก็คิดว่าผมจะไม่ลงรายละเอียดไปให้มากแต่ว่าผมจะเอาข้อความที่สำคัญที่สุดที่ผมคิดว่าเป็นการสรุปทุกอย่างที่คุณเศรษฐาพูดออกมาคุณเศรฐาสรุปจบรายละเอียดที่ตัวเองชี้แจงว่าผมนายเศษฐาทวีสินจะขอทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีที่ไม่รู้จักคำว่าเห็ดเหนื่อย เป็นรัฐบาลที่ทุ่มเททำงานหนักรับฟังเสียงประชาชนนำความสามัคคีกลับคืนสู่คนในชาตินำพาประเทศไทยไปข้างหน้าสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับลูกหลานของพวกเราทุกคนนับจากวันนี้เป็นต้นไปขอบคุณครับเมื่อผมเอาสุดท้ายของการสรุปมาแล้วเนี่ยก็เป็นคำพูดที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนสรุปง่ายๆว่านี่คือสิ่งที่คุณเศรษฐาเขาอยากจะถก แต่ก่อนที่จะมีวันนี้วันที่วันพุทธที่ผ่านมาเน,นี้ที่คุณเสถารับพระบรมชาฐากรการให้เป็นนายกตรีนั้นมันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังอยู่เยอะเลยที่เกิดขึ้นท่านผู้ชมจําได้ไหมครับวันที่ลงคะแนนเสียงโหวตเลือกนายกนั้นเป็นที่น่าสังเกตมากคือพลเอกประวิทยทวงสุวรรณท่านไม่ได้มาปรากฏตัวในสภาเลย <c oughs> แล้วจากวันนั้นถึงวันนี้ท่านยังเงียบสนิทจานวนเหตุที่ส่อเขาลางพล พลเอกประวิตริ์วงสุวรรณจบเส้นทางการเมืองไม่สวยหรูจากการว่าที่นายกรรีคนที่30ซึ่งตอนนั้นคุณเศรษฐากําลังถูกเสนอชื่อแล้วมีท่านกูรูกูรู้หลายท่านฟันธงบอกว่าคนนี้แหละคนสุดคนนี้แหละที่จะเป็นตัวจริงก็คือว่าพลเอกประวิตรวงสุวรรณนั่นเองทุกคนแม้กระทั่งคุณชูวิทย์กมลวิสิต์ตอนแรกก็ไม่ได้พูดอะไรแต่ตอนหลังก็ชูพลเอกประวิตรอย่างเต็มตัว หรือว่ากูรูบางท่านที่มีฉายาว่าลุงเต้าเดิมทีก็เชียร์พิธาสุดริมสุดประตูหลังจากพิธาหลุดไปแล้วก็หันมาเชียร์พลเอกประวิตย์พอชนเอกประวิตย์จบไม่สวยก็ชิ่งตัวเองมาเชียร์เศรษฐาละตอนนี้นะฮะแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยผมมีข้อคิดเยอะเอาไว้รอตอนจบรายการนี้ผมจะอธิบายข้อคิดของผมและความในใจของผมนะครับปรากฏวันนี้กลายเป็นบิ๊กบอมไม่ใช่เป็นตัวจริงแต่สุดท้าย อาจจะกลายเป็นทหารแก่ที่จนแต้มพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐผู้ซึ่งเคยอยู่เบื้องหลังความยิ่งใหญ่ยุคสามปอมาตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาแต่วันนี้ท่านพ่ายแพ้อย่างหมดรูปปฏิเสธไม่ได้เลยว่าพลเอกประวิทย์มีความใฝ่ฝันท่านใฝ่ฝันมากที่อยากจะมีชื่อจารึกเอาไว้ในประวัติศาสตร์ในฐานะนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยสักครั้งหนึ่งในชีวิตก่อนจะตายว่ากันว่าในยุคหนึ่งสมัยหนึ่ง มีคนพาพลเอกประวิทย์วงสวุวรรณไปพบนาสมเด็จซึ่งท่านเคยอดีตเป็นเจ้า,าวาดอยู่ที่วัดยานาวาที่เขาเรียกว่าสมเด็จยานาวาซึ่งปัจจุบันท่านเนี่ยเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดโพหรือวัดเชตุพลในการไปดูหมอครั้งนั้นสมเด็จยานาวาสมเด็จเจ้าวาดวัดยานาวาในขณะนั้นซึ่งยังอยู่วัดยานาวาซึ่งมีชื่อเสียงขจรกระจาย กล่าไปทั่วทุ่งว่าท่านเป็นคนที่ดูหมอแม่นมากท่านดูหมอให้กับพลเอกประวิทย์ท่านบอกว่าคุณพลเอกประวิทย์นั้นจะได้ครุฑทองสองตัวในชีวิตครุฑทองตัวแรกที่ได้ไปแล้วคือเป็นผู้บัญชาการฐานบกส่วนครุฑทองตัวที่สองนั้นก็หนีไม่พ้นความมุ่งมั่นที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยเหตุนี้คนใกล้ชิดพลเอกประวิตยรวมทั้งพลเอกประวิตยนั้นก็มีความมั่นใจอย่างมากมายว่ายังไงก็ตาม ตำแหน่งนายกมนรีนั้นยังคงจะต้องมาที่พลเอกประวิทธ์วงสวุวรรณซึ่งตอนนั้นถึงแม้ว่าเวลาที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่พลเอกประยุทธ์ท่านถอยตัวออกจากการเมืองไปให้ชัดเจนแล้วก็มีกระแสะข่าวออกมาอย่างต่อเนื่องว่าพลเอกประวิทธ์พร้อมวางมือทางการเมืองตามหลังสองปอก็คือปอแรกคือประยุทธ์นายกมนรีวางมือปอสองคือปอกก็คืออนุพงษ์เผ่าจินดาซึ่งคนคนนี้ไม่ต้องงานอะไรละ เพราะว่าพอการเมืองยุค3ปอจบเขาก็พร้อมที่จะสลายไปกับเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็ไปใช้เงินใช้ทองนะฮะที่ต่างประเทศหรือไปเขาเรียกว่า enjoy life มาไปเดินที่ลอนดอนไปเดินที่อเมริกาท่านท่านบิ๊กป้อมพร้อมวางมือทางการเมืองในขณะนั้นก็มีข่าวมาพร้อมกันแล้วส่งไม้ต่อให้กับปอที่4น้องชายสุดที่รักอย่างบิ๊กปอตหรือพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรร แต่ถึงแม้มีข่าวอกันออกมาก็ไม่เคยมีคำตอบที่ตอบคำถามนี้อย่างชัดเจนนะฮะจากบิ๊กป้อมแต่คนรอบข้างรู้กันดีมาตลอดว่าความฝันที่จะนั่งนายกรัฐมนตรีของ Big Bomb บิ๊กป้อมพลเอกประวิตรไม่เคยหายไปจากความตั้งใจที่แน่วแน่และท่านก็มุ่งมั่นมากท่านคิดหาหนทางคนวิธีเล่เพทุบายเพื่อส่งตัวเองเดินตามฝันให้สำเร็จรู้เรื่องมาตลอดคือพูดง่ายว่าพลเอกประวิตธใฝ่ฝันว่า คุณเศรษฐาทวีสินนั้นจะไม่ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะว่าทางสายพลเอกประวิตธ์คิดว่าสวที่อยู่ในมือนั้นและบวกสวสายของตัวเองและสายของลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชานั้นมีมากพอที่จะบล็อกคุณเศรษฐาทวีสินจนกระทั่งช่วงดึกของวันก่อนวันเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีก่อนจะถึงเวลาโหวตนายกคุณเศรษฐาทวีสิน ลุงป้อมผู้มาการิมีก็ยังไม่ลดละความพยายามถึงขั้นเชิญและเรียกคนเอกประยุทจันโอชาน้องนุ่งนายกตรีเข้าหารือด่วนที่บ้านป่ารอยต่อที่กบดานสำคัญใช้ความเป็นพี่น้องเจรจากันชักชวนให้ไปร่วมรบในเกมการเมืองครั้งใหญ่โดยพลเอกประวิทย์หวังว่าสาวสายลุงตูซึ่งมีกว่า100ชีวิต ร่วมมือกันหักหลังพรรคเพื่อไทยไม่หนุนนายเศรษฐาขึ้นตำนแหน่งนายกมนตรีจะทำให้เพื่อไทยนั้นหมดโอกาสไปเพราะว่าการเสนอชื่ออุ้งอิงนั้นก็ไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าครอบครัวอุ้งอิงโดยเฉพาะอย่างยิง่งคุณหญิงพชมานนป้อมเพชรนั้นไม่เห็นด้วยเป็นอย่างมากนะฮะตลอดจนคุณทักษิณชินวัตรเองก็ไม่เห็นด้วยที่ใช้อุ้งอิงเป็นนายกด้วยเหตุนี้เนี่ยพลเอกประวิทย์คิดว่าถ้าความเสียฐาแล้ว แล้วกร็รู้อยู่แล้วว่าทักษิณและพจมานไม่ต้องการส่งลูกสาวสุดที่รักคือแพทองทานชินวัตรมาเป็นตัวประกันทางการเมืองเป็นนายกรัฐมนตรีท่ามกลางกระแสที่ตกต่ำของพรรคเพื่อไทยเพราะฉะนั้นแล้วพลเอกประวิตยก็หวังจะรับไม้ต่อจากพรรคเพื่อไทยแล้วส่งตัวเองขึ้นนั่งเก้ี้นนายกรัฐมนตรีอย่างเต็มภาคภูมิถึงแม้อาจจะเป็นการจัดตั้งรัฐบ,บาลที่เสียงข้างน้อยแต่ขอให้มีสวทั้งสายลุงตู่และสายลุงป้อมแบ็กให้ตัวเองขึ้นมานั้น ก็ย่อมเป็นไปได้แต่ท่านผู้ชมครับคนคํานวณม่สู้ฟ้าลิขิตสถานการณ์ไม่เป็นเช่นนั้นพลเอกประยุทธ์ไม่มีความจําเป็นใดๆจะต้องทําตามเพื่อสารฝันพี่ของตัวเองเนื่องจากว่าพรรครวมไทยสร้างชาติได้รับเก้าอี้สําคัญอย่างกระทรวงพลังงานมากอดเอาไว้แนบอกเรียบร้อยแล้วมีนําซ้ําแถมคนสนิทอย่างเช่นคุณสุพัฒพงษ์พันมีชาว หรืออาจจะเป็นคุณพีรพันธ์สาลรีรัฐวิภาคก็ขึ้นแท่นชิงตำแหน่งรัฐวิวาการกันอย่างที่ชัวยิ่งกว่าชัวเมื่อน้องตูไม่ตอบรับไม่ตอบรับเลยก็คือกลับจากบ้านป่ารอยต่อโดยที่พี่เชื้อคือบิ๊กป้อมนั้นพี่ป้อมนั้นผิดหวังไปหมดเลยพี่ป้อมก็เลยทำให้สถานการณ์ที่บ้านป่ารอยต่อตกอยู่ในสภาพเคร่งเครียดตลอดทั้งคืนก่อนที่บิ๊กป้อมจะตัดสินใจวัดพลังตัวเองเดิมพันด้วยเก้าอี้ นายกมนตรีด้วยการสั่งสวสายทหารเพื่อนนักเรียนเตรียมทหารรุ่น6รวมทั้งสวสายตรงของตัวเองให้งดออกเสียงยังวินำซ้ำยังต่อสายหาเหล่าปบอลเหล่าทัพให้ร่วมด้วยช่วยกันเกมการเมืองเมื่อคืนวันที่21นั้นก็เป็นการเกมการเมืองที่ตึงเครียดเพราะข่าวนี้ก็หลุดเข้าหูพักเพื่อไทยพักเพื่อไทยก็เลยรู้ว่าพลเอกประวิทย์นั้นเดินเกมแทงข้างหลัง มีความพยายามที่จะทำอะไรอยู่ในช่วงกลางดึกที่บ้านป่ารอยต่อกำลังเคร่งเครียดพักเพื่อไทยก็เครียดเช่นกันท่นผู้ชมครับจึงไปที่มาของการดีลข้ามคั่ว <c oughs> ระหว่างพักเพื่อไทยและพักประชาธิปัตย์ก้อยเกิด16งูเห่าจากพักประชาธิปัตย์จากค่ายคุณเฉลิมชัยสีอ่อนส่งเข้าประกวดเมื่อมีการทอดไมตรีจากพักประชาธิปัตย์ในสถานการณ์ที่เอาแน่นอนกับทหารแก่อย่างบิ๊กป้อมไม่ได้ 16เสียงที่พร้อมจะยกมือให้ฟรีๆในตอนนี้แบบไม่มีเงื่อนไขวงเล็บมีคำพูดติ่งออกมาว่ายังไงอนาคตข้างหน้าถ้ามีตำแหน่งหรือให้พวกผมก็อย่าลืมเก็บให้พวกผมบ้างแต่แต่มีเงื่อนไขอย่างที่ผมเปลี่ยนนะฮะว่าปรับคอรมองวดหน้างูเห่าไปใชา้ปัดสายนายเฉลิมชยัยก็ขอสักหนึ่งรัฐปริวาการและหนึาา่งลีช่วยถือเป็นข้อแลกเปลี่ยนที่มักน้อยมากๆขอแค่ได้เข้าร่วมรัฐบาล ก็ยังดีกว่าอยู่ฝ่ายค้านกับพักคก้าวไกลแล้วปล่อยให้ปูชนียบุคคลอย่างเช่นชวนลีกภัยบรรจัดบรรทันธธานซึ่งลงมติไม่เห็นชอบกับการโหวตให้ในเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีให้กอดคอกินอุดมการต่อไปสถานการพักทางวิชารัฐย่ำแย่อย่างต่อเนื่องเมื่อต่างฝ่ายต่างวิ่งเข้าหาอำนาจและผลประโยชน์ตัวเองพินีตั้งพลเอกประวิตริ์วงสุวรรณกลับไม่ใช่เป็นที่ตั้งอีกแล้วของสําหรับคนพวกนี้ ทหารเอกของลุงป้อมร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าที่เป็นตาย้ร้ดียังไงในสายตาของสาธารณาแล้วคือคนที่ยืนหยัดต่อสู้ลุงป้อมจะไม่มีวันทิ้งลุงป้อมไปอย่างเด็ดขาดนะฮะทะเลาะก,กับลุงตูยังไงก็ตามลุงป้อมก็ออกมากลางปีกปกป้องรับเข้ามากับพักพังประชารัฐให้อำนาจเต็มที่ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า วิ่งเต้นพยายามขอตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการรวมทั้งผลักดันเด็กในสังขัดของตัวเองอย่างเช่นไผ่ลิกได้รับที่ช่วยอีกสักเก้าอี้ส่วนคุณสันติพร้อมพัดเองก็ไม่น้อยหน้าวิ่งจั่นไปหาผู้มีบารมีในตระกูลชินวัตรทําอย่างไรก็ได้ให้ตัวเองยังมีบุญวาสนาเป็นรัฐมนตรีอีกสักสมัย และผมเชื่อว่าแม้แต่น้องชายอย่างพลตารจเอกพัชรวาทวงศ์ส่วนก็ยังมองว่าพี่ชายควรจะวางมือจากการเมืองและเปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามาสารงานต่อเพราะว่าพลตารจเอกพัชรวาทวงศ์สรวนนั้นก็ได้ล่าสุดค่อนข้างจะแน่นอนแล้วคือได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติจากความพยายามมาทั้งคืนคืนวันที่21ดูเหมือนจะไม่ถึงฝั่งฝันเพราะช่วงเช้าวันขันที่22สิงหาคมที่ผ่านมา ที่จะมีการเลือกเลือกโหวตนายกมีข่าวลือหนาหูว่าพลเอกประวิทย์ในฐานะสอสพิจีรายชื่อจะไม่มาร่วมประชุมในการโหวตครั้งนี้เมื่อถึงเวลานั้นก็เป็นเช่นนั้นจริงรัฐสภาในวันนั้น22สิงหาคมไร้เงาบิ๊กป้อมพลเอกประวิตย์วงสุวรรณประเด็นอยู่ที่เมื่อการโหวตนายกติจบสิ้นลงความศักดิ์สิทธิ์และ ความน่ากลัวในอำนาจบาร,รมีของพลเอกประวิตย์นั้นก็หมดลงไปด้วยเพราะตัวเลขที่ลงมติไม่เห็นชอบลดออกเสียงฟ้องออกมาทันทีว่ามีจํานวน,นน้อยนิดแค่81เสียงจากจํานวนสวทั้งหมด250เสียงที่ย้อนแย้งกับคำพูดคุยโวของพลเอกประวิทย์เสียเหลือเกินท่านผู้ชมครับเมื่อเห็นคะแนนออกมาเป็นเช่นนี้ก็เลยไม่น่าแปลกใจว่าพลเอกประวิทย จึงไม่กล้ามาร่วมในการโหวตครั้งนี้เพราะถ้ามาก็ไม่รู้เจ้าหน้าไว้ที่ไหนเกมการเมืองในสั่งฝั่งเพื่อไทยจริงๆแล้วก็ได้มีการหาทางหนีทีไล่เอาไว้แล้วเพื่อโอกาสไว้ว่าพลเอกประวิตยจะสั่งพักพังประชารัฐให้โนโหวตทั้งพักก็คือหายไปประมาณ30กว่าเสียงหรือ40เสียงยังมีอีก16เสียงของประชาธิปต์มาช่วยหนุน อีกทั้งสวสายบิ๊กตู่ก็มีการคอนเฟิร์มยืนยันว่าไม่มีปัญหาเพื่อไทยก็จะได้ถือโอกาสตัดพักพังประชารัฐทิ้งและนำพักประชาผัดเสียบแทนแถมยังได้เก้าอี้เหลือเอามาแจกพักอื่นอีก2ตัวแต่ท่านผู้ชมครับการเมืองไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรคนอย่างร้อยเอกธรรมนัสหรือสันติพร้อมพัดซึ่งในทางสาธารณะในทางเปิดแล้วยืนข้างบิ๊กป้อม ผมพร้อมจะตายกับท่านท่านไปไหนผมไปด้วยท่านดูแลผมมาผมไม่ทิ้งท่านอย่างแน่น,นอนแต่พอเรื่องมาถึงที่นี้ทั้งร้อยเอกธรรมนัสและลูกพักไหวตัวทันพักพลังประชารัฐก็เลยไม่มีการแหรกข้อเกิดขึ้นก็เลยจับตาดูว่าในสองวันนี้สมวันนี้เพื่อไทยจะสุขสมหวังในตำแหน่งนายกแล้วจะเอา16เสียงของพรกประชาธิปัตย์มาเสียบแทนไขหรือไม่ซึ่ง มีเสียงในพักเพื่อไทยเยอะเลยที่บอกว่าถ้าอย่างนั้นตัดพักพังรัชารัฐออกไปเลยให้เป็นฝ่ายค้านกับพักก้าวไกลซึ่งแน่นอนที่สุดคนที่เสียวสังหลังสันหลังมากก็หนีไม่พน้นนะฮะร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผา่าและกุณสันติพร้อมพัดเหมือนกับว่าจะมีผีซ้ำด้ามพลอยเกิดขึ้นมาคนเราท่านผู้ชมครับเวลาดวงตกแล้วมันตกมาตลอดนะฮะ ท่านผู้ชมจำน้องเอได้ไหมคุณปารินาไกรคุบอดีสสราชบุรีพักความารัฐโสพสต์เฟบุ๊กส่วนตัวบัญชีชื่อปารินาไกรคุบซึ่งเป็นคลิปจากการให้สัมภาษณ์ทางสื่อมวลชนช่องหนึ่งเมื่อวันที่22สิงหาคมก่อนวันลงมติเลือกนายกโดยคลิปคุณปรินามีการอ่านใจพลเอกประวิทรวงสุวรรณว่าจะไม่ไปร่วมประชุมรัฐสภา,าในการโหวตเลือกนายเสรษฐาสวีสินก็ ซึ่งก็เป็นความจริงพอผลการโหวตออกมาในเศรษฐาทวีสินได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกรัฐสภาถึง482เสียงแได้เป็นได้รับโปรดกล้าเป็นนายกคนที่30คุณปวีนาก็เลยถือโอกาสโพสต์ในมดิปรวิวิตว่าเคยเห็นลุงเศร้าเพียงเลือกตั้งซ่อมภาคตายแพ้ทุ่มทุนทุ่มกายทุ่มใจทุ่มอำนาจพิเศษลงไปในพื้นที่ก็แพ้ เชื่อว่าวันนี้เป็นหมดโอกาสเป็นนายกรู้สึกทั้งเห็นใจและทั้งสะใจเพราะวันนี้คุณลุงได้สัมผัสความพ่ายแพ้เสียดายที่คุณลุงไม่ได้สัมผัสรสชาติของการถูกอํานาจรัฐคุกคามถูกตำรวจดา่าผู้จาไม่ดีกวนตีนการใช้กำลังติดตามปริานาไปทุกคนทุกแห่งในช่วงเลือกตั้งพี่ชายน้ำตามันไหลทำกันได้อย่างไร ไม่เหลือเยื่อใหญ่หัวใจสลายที่ผ่านมาอดทนยอมรับสภาพเบีย้ยมาโดยตลอดแต่โดยโดนทุกคามขนาดนั้นจิตใจทำด้วยอะไรแต่พูดว่าคุณปรินาเอ๋นั้นสะบั้นความสัมพันธ์กับลุงป้อมอย่างเด็ดขาดแล้วก็ไม่ผิดเพราะฟังที่คุณเอโพสแล้วมีความรู้สึกมากตัวเองในที่สุดแล้วตื่นขึ้นมาแล้วเพิ่งจะรู้ว่าเป็นเบีย้ยของลุงป้อม ตอนที่ยังมีอำนาจวาสนาอยู่ก็ทำงานรับใช้ลุงป้อมใครมาแตะลุงป้อมไม่ได้คุณเอ๋ปรินาต้าออกมาฟาดฟันจนถึงพริกถึงขิงเรียกว่าเอาตัวเข้าแลกเลยเพื่อปกป้องรักษาลุงป้อมแต่ในที่สุดแล้วเมื่อพี่ชายคุณปรินาลงสมัครรับเลือกตั้งที่จงังหวัดราชบุรีก็โดนคมคู่ซึ่งคุณปรินาถึงจะไม่พูดก็เข้าใจดีว่ามาจากสายของลุงป้อมนั่นเองนี่คือความแค้น แ้นฝังใจเลยนะฮะทั้งหมดนะฮะถ้าผู้ชมครับในวันเลือกงายกพลเอกประวิทยเคลื่อนไหวสั่งการต่างๆทํา,า,าทให้ภูมิธรรมเวชยชัยพักเพื่อไทยระแวงว่าสุดท้ายเสียงจากพักพลังประชารัฐอาจจะไม่ได้ลงมติให้ก็เลยมาเป็นที่มาว่าภูมิธรรมเวชยชัยเรียกกลุ่มประชาธิปัตย์กวนเฉลิมชัยเดชอิทมาคุยไว้ก่อนเพื่อกันเหนียว แล้วเห็นว่าคืนก่อนลงมติเลือกนายกพลเอกประวิทธ์เรียกพลเอกประยุทธ์ไปคุยแต่พลเอกประยุทธ์ไม่เอาด้วยเพราะไม่อยากลึกๆพล,ลเอกประยุทธ์ไม่อยากได้ธรรมนัสกลับมาอีกครั้งเพราะสองคนนี้ระหว่างพลเอกคนหนึ่งกับร้อยเอกคนหนึ่งนั้นมีแค้นสั่งฟ้าที่ไม่มีวันจะเลิกลาได้เพราะถ้ากลับไปร่วมมือกับบิ๊กป้อมอีกทีคนที่ได้ประโยชน์ก็คือธรรมนัสพรมเผ่าและสันติพรหมพันธ์ท่านผู้ชมครับ เรื่องของลุงป้อมนั้นมันมีบทเรียนที่สำคัญมากที่จำเป็นต้องพูดในเรื่องนี้ไม่พูดไม่ได้ลุงป้อมนั้นในทางส่วนตัวกับคนใกล้ชิดที่คนรู้จักกันไม่ชอบเศรษฐาทวีสินพูดอยู่เสมอว่านักธุรกิจจะมาบริหารชาติบ้านเมืองได้อย่างไรไม่มีความรู้เรื่องเลยแม้แต่นิดเดียวคือลุงป้อมมองว่าตัวเองนั้นน่าจะมีคุณสมบัติที่จะบริหารชาติบ้านเมืองได้ดีกว่า แต่ลุงป้อมก็ลืมไปนิดหนึ่งว่าลุงป้อมนั้นมาบริหารบ้านเมือง8ปีที่ผ่านมาก็มาจากสายทหารโดยตรงก็ไม่เคยบริหารชาติบ้านเมืองมาก่อนเคยบริหารเฉพาะกองทัพบกเท่านั้นเองไม่ได้ต่างอะไรกับเศรษฐาที่บริหารบริษัทแสนสิริข้อแตกต่างก็คือว่าเศรษฐานั้นมาด้วยความชอบธรรมลุงป้อมมาด้วยการเอาปืนไปจ่อหัวชาวบ้านเขาให้เขายอมรับ เพราะฉะนั้นแล้วข้อแตกต่างระหว่างลุงป้อมกับเศรษฐานั้นมันแตกต่างกันอย่างมากมายมหา,าศาลแล้ว8ปีที่ลุงป้อมลุงตู่แล้วก็ลุงป๊อกบริหารประเทศไทยมา8ปีกว่านั้นก็ต้องดูว่าคนที่ทำงานได้จริงๆและมีผลงานจริงๆคือใครแต่ที่แน่ๆไม่ใช่ลุงป้อมแน่เพราะฉะนั้นแล้วการที่ลุงป้อมพูดอย่างนี้ออกมาเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดความร้าวฉานกันพอสมควร ท่านผู้ชมครับบทเรียนของหลวงป้อมพิสูจน์หลายอย่างท่านผู้ชมจนในที่สุดแล้วเมื่อใดก็ตามที่คุณหมดรูปหมดทรงร่วงหล่นลงมาไม่มีอำนาจไม่มีบารมีแล้วหลายหลายคนก็ต้องตีจากร้อยเอกธรรนัดพรมเผ่าก็ตีจากสันติพร้อมพัดก็ตีจากแม้กระทั่งน้องชายตัวเองพลตำรวจเอกพัชรวัตรวงสุวรรณในวันที่ คุณเสรฐารับปรุมราณโงการนั้นก็ยืนอยู่ในกลุ่มของคุณเศรษฐาด้วยจึงไม่นี่ไม่ได้มีอะไรน่าประหลาดใจถ้าผมจะพูดออกไปว่าวันนี้จุดจบของลุงป้อมมาถึงแล้วนะแล้วก็คนที่เคยพึ่งพาบาร,รมีลุงป้อมสมัยก่อนลุงป้อมบาร,รมีสูงมากจะให้ใครได้งานชิ้นไหนก็สั่งไปเจ้ากระทรวงอื่นๆก็เกรงอกเกรงใจก็ต้องให้กันคนบางคนนะฮะเป็นนักวิ่งเต้นค้าขายมาตลอด ไม่รังเกียจที่เอ่ยชื่อชื่อในบอยสกายเอาเรือดำน้ำมาขายลุงป้อมได้เงินได้งานจากที่การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยในนามของบริษัทสกาย Sky. ก็เพราะว่าลุงป้อมบอกเนวินชิดชอบแล้วก็บอกศักสยามชิดชอบไปว่างานชิ้นนี้ให้ยกให้กับในบอยสกายนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วยกเหลืองให้ฟังง่ายๆในบอยสกายจากวันที่ไปก็ต้องหาที่เกาะใหม่ และนี่คือวัตจักนะฮะวงเวียนว,วนกันไปวนกันมาในอ่างของนักวิ่งเต้นค้าขายคนที่วิ่งเต้นประมูลไม่ได้ประมูลด้วยฝืมือตัวเองแต่ประมูลเพราะว่าอำนาจอิทธิพลทางการเมืองนี่เพียงแค่ตัวอย่างเดียวยังมีอีกหลายตัวอย่างต่อมาหลายตัวอย่างที่ออกมาที่ใช้บาร,รมีของลุงป้อมเพื่อไปของานตามกระทรวงต่างๆทุกอย่างเป็นเรื่องสมมติหมดท่านผู้ชม วันนี้เรามีความรู้สึกอึ้งกับอำนาจวาสนาบุญบารมีของคนคนหนึ่งแต่พอวันข้างหน้าคนคนนั้นไม่มีอำนาจวาสนาและบารมีต่อไปคนคนนั้นบ้านป่ารอยต่อที่เคยมีคนเข้าไปแน่นหนาสาหัสผัวกระไดไม่แห้งนับจากนี้ไปจำนวนแขกที่ไปเยือนก็จะค่อยๆลดน้อยลงลดน้อยลงลดน้อยลงทั้งสามปทั้งบเด็กประยุทธ์จันโอชาบเดีกประวิทย์วงสุวรรณและ พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดานั้นก็มีคนจ้องที่จะเช็คบินอยู่เยอะมากเฉพาะของลุงป้อมนั้นเรื่องนาฬิกาก็ยังไม่จบถึงแม้ว่าทางสายลุงป้อมและพลต u ร m จพัชรวาทอาจจะคุมปปชได้เพราะท่านประธานปปชนั้นท่านเป็นเด็กเก่าของพลเอกพัชรวาทเป็นหน้าห้องพลเอกพัชรวาทแต่ท่านประธานปปชก็ไม่อยู่คำฟ้าอีกสองปีท่านก็หมด หมดอายุแล้วเพราะว่าท่าน70ท่านไม่มีสิทธิ์ที่จะไปต่อเมื่อปปชมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาพักการเมืองต่างๆผู้มีอำนาจต่างๆก็ดูออกว่าต้องเอาคนของตัวเองเข้าไปนั่งอยู่ในปปชท่านผู้ชมครับเชื่อผมเลยครับจะมีกระบวนการในการเช็คบินทั้ง3าลุงตูป๊อกและก็ลุงป้อมอย่างเป็นกระบวนการไม่จืดเลยท่านผู้ชมครับไม่จืดเลย เพราะฉะนั้นแล้วผมถึงบอกว่าทุกอย่างในโลกนี้มันอนันจังท่านผู้ชมเคยมีอำนาจหลงอยู่ในอำนาจไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งตัวเองจะพบจุดจบนะฮะขนาดลุงป้อมซึ่งควรจะถอยออกแล้วตั้งแต่ลุงตู่ถอยแต่ความอยากเป็นนายกความอยากท่านผู้ชมความอยากความไม่พอความมีความรู้สึกตลอดเวลาว่าขอให้เป็นนายก เพื่อเป็นเกียรติยศให้กับชาติตระกูลโดยไม่คำนึงถึงความเสียหายของชาติบ้านเมืองยังอยู่ในใจของท่านแล้ววันนี้ท่านก็ค้นพบเจอสัจธรรมเข้าอย่างเต็มที่แล้วครับท่านผู้ชมครับ